สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำวิธีเก็บหินวิญญาณชากะนะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับได้ทุกวันเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาแนะนำตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับคือชากะเนี่ยเป็นตัวโกเซนนะครับโจมตีทางจิตนะครับอยู่ระดับแถวกลางเป็นฮีโร่ชั้น14นะครับซึ่งเป็นมีสกิลที่น่าสนใจมากๆนะครับคือสกิลที่2เนี่ยจะทำให้ศัตรูนะครับติดใบนะครับประมาณ 8.5 วินาทีนะฮะก็คือพลิกเกมได้เลยนะฮะแล้วก็สกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลแบบคริติคอลนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวในฉากนะฮะแล้วก็สามารถลบดีบัฟของเพื่อนได้ด้วยนะฮะสกิลที่4นะฮะแล้วก็สกิลโอมนะฮะก็คือสกิลขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือจะใช้ในการเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 10% นะครับวิธีการได้รับตัวหินนะครับก็จะได้จากกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีที่ปกติเขาหากันนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาหาจากในโหมดตัวทดสอบนะฮะแล้วก็คุ้มครองอาเทนานะฮะซึ่งผมว่าเปลืองเพชรนะครับเนี่ยอย่างวันเนี้ยเวลาเราสู้คุ้มครองอาเทนาไปเรื่อยๆใช่ป่ะเราจะได้กล่องมาอันนี้ผมคุ้มครองจนเสร็จแล้วเนี่ยได้5กล่องนะครับผมเปิดด้วยเพชรไปประมาณ 1,000 เพชรเพื่อนๆคิดดูครับว่าผมได้หินวิญญาณชากะไปกี่อันอันหนึ่ง2อันผิดครับไม่ได้เลยสักอันครับได้แต่ขยะผมใช้เพชรไป 1,000 เพชรนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะผมเปิดไปแล้ว5ครั้งแม่งให้แต่ขยะผมมานะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้มาเปิดด้วยคุ้มครองเทน่านะครับเปลืองเพชรมากนะฮะกะอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเวลาเกมเขาจัดกิจกรรมเนี่ย ก็ค่อนข้างโหดมากนะฮะกว่าจะได้หินวิญญาณชากะแต่ละอันนะฮะอ่านเนี่ยยังดูอันเนี้ยวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะใช้ EP 2005นะฮะ EP 2005คุณจะต้องเติมเพชรเท่าไหร่ครับกว่าจะได้ชากะแค่2ใบเองนะครับ2ใบใช้น้อยมากนะเอ้ยใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับใช้เพชรเยอะมาก2005เพราะเกมเราเนี่ยมันมีแค่150 EP เนาะคุณจะต้องเติมเพชรไปเท่าไหร่อ่ะแล้วเติมไปเรื่อยๆมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้ารอฟื้นฟูเองก็ไม่ทันวันหนึ่งนะฮะก็ต้องไปใส่เพชรมากมายกับชากะแค่2ใบวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการหาหินชากะง่ายๆนะฮะอย่างของผมเนี่ย VIP 7ผมหาได้วันละ6ก้อนนะฮะวันละ6ก้อนทุกวันนะฮะให้เรามาที่กิลด์ก่อนนะฮะหากิลด์เข้ามาอยู่ก่อนใครยังไม่มีกิลด์นะครับพยายามเลเวล26นะฮะไปหากิลด์อยู่ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมากดจากในกิจกรรมของกิลด์นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะชากะรู้แจ้งนะฮะให้เข้ามาที่โหมดชากะรู้แจ้งตรงนี้นะครับเล่นได้6ครั้งนะถือว่าผมถึงเก็บได้6ก้อนทุกวันนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดูว่าวันนี้ผมจะใช้เพชรเท่าไหร่นะครับเพชรผมมี1910นะฮะตอนนี้เราจะกดเริ่มต้นนะฮะตอนนี้ผมนี่นะฮะเราจะต้องแก้ตัวตัวหนังสือสันสกฤตเนี่ยให้มันได้เหมือนกันทั้งหมด6รูปประคำนะครับถึงจะเกมเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราแก้ได้ฟรี5ครั้งนะครับเดี๋ยวผมติ๊กข้ามไว้ก่อนนะให้เกียรติดูแอนิเมชันนะครับเราก็กดแก้ไปนะครับกดตัวอักษรภาษาสันสกฤตเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะไม่เปลี่ยนไปอีกนะคะอย่างอันนี้2อันแรกทางด้านขวาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันจะไม่เปลี่ยนอีกเพราะนั้นผมจะกดแก้อีกนะครับเห็นไหมฮะนี่ใช้ฟรีไป2ครั้งนะครับเหลืออีกลูกเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ใช้เพชรนะครับก็กดแก้ไปนะครับกดแก้ไปจนกระทั่งไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวหนังสือนะครับเราจะได้ชากะมาอีก1ใบนะครับเห็นไหมครับได้นะฮะเนี่ยถ้าขึ้นแบบเนี้ยเราจะได้เพิ่มมา1ใบนะครับนี่นะฮะรางวัลก็จะอยู่ทางด้านซ้ายตอนนี้ผมมี91นะครับกดรับไปกดนี่นะฮะกดรับไปแล้วนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะฮะที่รูปเครื่องหมายคำถามก็จะบอกว่าแก้ได้กี่ตัวได้รางวัลเท่าไหร่นะฮะนี่ตอนที่ผมเป็น92นะฮะเหลือแก้อีก5ครั้งนะครับแล้วก็รางวัลในการแก้ไขนะฮะเราสามารถดูได้จากมุมด้านละ
ด้านซ้ายนะครับที่เป็นกล่องเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ใช้เพชรแก้เลยสักครั้งนะครับดูด้วยว่าวันนี้จะใช้เพชรเท่าไหร่จะแก้กี่ครั้งนะครับตอนนี้เหลือแก้ได้อีก5ครั้งนะครับเนี่ยฮะเปิดมาโอเคโชคดีหน่อยนะฮะได้ไปครึ่งนึงแล้วนะฮะกดแก้นะครับไม่ต้องแสดงแล้วนะฮะจริงๆรางวัลเนี่ยจะขึ้นอยู่ด้านเหนือกล่องนะฮะก็ไว้เหมือนไว้ให้เราดูนะครับเป็นแรงบันดาลใจเห็นไหมฮะใช้เพชรแค่2ครั้งนะครับใช้เพชรแค่2ครั้งเองนะฮะใช้เพชรแค่2ครั้งนะฮะได้ชากะมาอีก1ใบแล้วครับง่ายมากนะฮะกดอีกทีครับนี่นะฮะกดไปแน่นะฮะตายไปอีก1ใบแล้วครับเสียเพชรยังไปไม่เท่าไหร่นะครับนี่เทียบกับกิจกรรมอื่นๆแล้วเนี่ยคุณเสียเพชรมากกว่านี้มากมายนะอย่างที่ผมบอกอย่างกล่องไอ้อาเทน่าเนี่ยโอ้โหตัวแดกเพชรเลยนะฮะนี่8ใช้เพชรแก้ไป8ครั้งได้มา3ใบแล้วนะครับ